วัดอินทราวาสหรือว่าวัดต้นเกวนนะครับผมตั้งอยู่ที่ตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะพากันมาที่วัดต้นเกวนนะครับผมซึ่งก็วัดต้นเกวนนี้ก็มีความสำคัญของคือว่ายังคงเป็นวัดที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นล้านนาได้เกือบครบถ้วนนะครับผมนี่นะครับผมก็วัดต้นเกวนแห่งนี้ก็อยู่ตั้งอยู่ห่างจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์มาทางด้านทิศใต้เนี่ยนะครับประมาณสัก 4-5 กิโลเมตรเนี่ยนะครับก็อยู่ในเส้นทางเดียวกันนะครับซึ่งถ้าใครมาแอบที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ก็สามารถที่จะเดินทางมาแอบที่เยี่ยมชมได้ที่วัดต้นเกวนแห่งนี้นะครับนี่นะครับตอนนี้เขาก็อยู่ทางด้านหน้าของวัดต้นเกวนนะครับผมเขาก็จะเห็นพระวิหารนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางวัดนะครับก็คือยังคงความเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาอยู่นะครับผมแล้วก็รูปแบบของพระวิหารของวัดต้นเกวนแห่งนี้นะครับก็เป็นต้นแบบของหอคำหลวงนะครับที่สร้างอยู่ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับก็ได้รูปแบบมาจากวัดต้นเกวนแห่งนี้นะครับผมนี่นะครับก็คือป้ายหน้าวัดเนาะก็ยังคงรูปแบบของความเป็นโบราณอยู่นะครับก็คือเป็นสองไม้ต้นเดียวเนาะแล้วก็ทำจากไม้กระดานแผ่นใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็ทางวัดต้นเกวนแห่งนี้นะครับก็ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปีพ.ศ. 2526หรือว่า2536นะครับและได้รับการประกาศโดยสมาคมสถาปนิกสยามนะครับเมื่อเป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นเมื่อปีพ.ศ. 2532นะครับผมนี่นะฮะก็คือสารลายหรือว่าสารบาทนะครับผมต่อมาก็จะเป็นก็วิหารนอกครับนี่ฮะถัดมาก็จะเป็นศาลาจตุรมุขนะครับผมบริเวณลานวัดก็ยังเป็นลานที่เป็นทรายอยู่นะครับผมนี่นะฮะพื้นทรายเนาะก็เป็นประวัติหรือว่าตำนานการก่อสร้างวัดนะครับผมที่อยู่ทางเข้าทางด้านหน้าวัดเลยเนาะนี่ก็คือพระวิหารของวัดต้นเกวนนะครับผมดูลักษณะของสถาปัตยกรรมนะครับผมก็จะเป็นแบบดั้งเดิมแท้ๆเลยนะครับนี่นะฮะตอนที่เราเข้าไปนมัสการพระประธานในพระวิหารเนี่ยก็จะเห็นป้ายว่ากรุณาถอดรองเท้าหรือว่าถอดเกลือนะครับผมแล้วก็ขอความร่วมมือให้ไทยลูกคู่วิวาห์นะครับก็ร้องว่าไงนะลูกเวดดิ้งนะฮะขอความกรุณาเลยนะครับเพราะว่าบอกให้เหมาะสมเนาะเพราะว่าเป็นศาสนสถานนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นไปบนพระวิหารกันนะครับผมนี่นะครับครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาถึงที่หน้าพระประธานนะครับก็จะสังเกตเห็นพระพุทธรูปนะครับก็จะเป็นปางมารวิชัยนะครับผมประดิษฐานอยู่ภายในซุ้มพญานาคครับผมนี่นะครับผมด้านข้างนี่ก็จะเป็นธรรมาสนะครับที่ว่าใช้ในการเทศธรรมหรือว่าแสดงธรรมพระธรรมบรรเทศนานะครับก็จะอยู่ภายในนี่นะครับทำการแสดงธรรมนะครับผมสร้างจากไม้ทั้งหลังเลยนะครับผม
างด้านหลังพระพุทธรูปนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าจะมีพระพิมพ์องค์เล็กๆนะครับประดับไว้ทั้งผนังเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็หลุดรอดไปหลุดร่อนไปเยอะนะครับก็เหลือเพียงบักกี้องค์นะครับผมแล้วก็นี่นะครับก็คือโครงสร้างทางมาบนหลังคานะครับผมก็จะเห็นการประดับประดาตกแต่งได้อย่างลงตัวนะครับแล้วก็ทางช่องผนังนี่ครับก็จะเจาะช่องเป็นทำเป็นหน้าต่างไว้เนาะหน้าต่างแบบนี้ก็จะเป็นทางภาคเหนือก็ยังว่าฝาไหลนะครับก็คือฝานี่สามารถที่จะเลื่อนปิดเปิดได้นะครับนี่นะครับวัสดุนี้ทำจากไม้ทั้งชิ้นเลยนะครับผมนี่นะฮะลักษณะภูมิปัญญาของช่างหรือว่าศาลาในสมัยก่อนนะครับเพราะว่าสมัยโบราณนี้จะมีเครื่องปรับอากาศนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพื้นวิหารก็จะปูด้วยเสื่อหรือว่าสัตว์นะครับก็จะเป็นเสื่อกกนะครับหรือว่าสัตว์แยงเนาะนะฮะแล้วก็อีกมุมนึงก็จะทำเป็นยกพื้นขึ้นมาเพื่อเป็นอาสนะที่นั่งของสงฆ์นะครับที่จะใช้ในศาสนาพิธีต่างๆนะครับได้ออกมาดูทางด้านนอกของพระวิหารครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของศาลาลายศาลาลายหรือว่าศาลาบาทนี่นะครับผมนี่นะฮะเดิมทีแล้วทั้งหมดนี้จะมีอยู่46ห้องนะครับหรือว่า46ช่องนะครับตามคติความเชื่อของคนก่อสร้างเนาะแต่ปัจจุบันนี้ก็เหลือ41ห้องนะครับแล้วก็ถูกรื้อไปอยู่5ห้องเนาะเพื่อที่จะเอาไปสร้างศาลาจตุรมุขนะครับอันนี้สันนิษฐานเอาเองนะครับผมแต่ว่าตามตำราแล้วก็มันเริ่มแล้วมันมีอยู่46ห้องนะครับผมนี่นะฮะคือภายในศาลาลายหรือว่าศาลาบาทนะครับผมวัดต้นเกวียนนี้ก็สร้างขึ้นมาในสมัยของพระเจ้ากาวิโลรถสุริยวงศ์นะครับเจ้าหลวงที่6ของเชียงใหม่นะครับผมนี่นะฮะวัดต้นเกวียนนี่ต้นเกวียนก็คือได้ชื่อมาจากตะกอนในสมัยก่อนนี่ก่อนที่จะสร้างวัดนี่ก็มาสร้างอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีต้นมะเกวียนนะครับหรือว่าต้นตะคบป่านะครับผมในภาษากลางเนาะก็เลยได้ชื่อว่าวัดต้นเกวียนนะครับผมแต่ต่อมาก็ได้เปลี่ยนมาเป็นวัดอินทราวาสตามชื่อของเจ้าอาวาสผู้ซึ่งมีฝีมือทางด้านช่างแล้วก็มีส่วนร่วมในการสร้างพระวิหารหลังนี้ด้วยนะครับก็เลยเอาชื่อคูบาอินนะครับบวกกับตำแหน่งเจ้าวาดก็เลยได้ชื่อว่าวัดอินทราวาสตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับผมนี่นะฮะตอนนี้เขาก็อยู่ตรงด้านหน้าของศาลาจตุรมุขแห่งนี้นะครับผมก็จะสังเกตเห็นนะครับเพราะว่าจะมีหน้าบันหรือว่าหน้ามุขนะครับอยู่4ทิศเลยนะครับแล้วก็ลักษณะก็จะเป็นโถงสูงแล้วก็ผนังนี้เปิดโล่งนะครับก็จะห้องว่าอย่างก
พาะเป็นศาลานี้แบบป่วยแล้วนะครับหรือว่าแบบเปื่อยนะครับเพราะว่าบางเงินผนังกั้นเนาะแต่ว่าจะชดเชยด้วยการมุงหลังคาลาดต่ำลงมานะครับเพื่อกันแดดกันฝนนะครับศาลาแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อไว้ที่เป็นจุดพักแรมในการอัญเชิญพระบรมธาตุสี่จอมทองเข้ามาในเชียงใหม่นะครับผมก็จะเสด็จมาพักที่นี่ก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปที่วัดสวนดอกแล้วก็ไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพตามลำดับนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนนะครับผมก็ประเพณีการแห่พระเจ้าเข้าเวียงนะครับก็คือแห่พระบรมธาตุสี่จอมทองเจ้านะครับเข้ามาในเมืองเชียงใหม่นอกเกาะจะจัดขึ้นทุกๆปีนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ทำการสละสลงส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุนะครับก็พระธาตุสี่จอมทองก็เป็นพระบรมธาตุองค์นึงนะครับที่จะต้องเสด็จเข้ามาในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับก็ต้องมาแวะพักที่วัดแห่งนี้นะครับแล้วก็เลยสร้างศาลาจตุรมุขแห่งนี้ขึ้นมานะครับผมนี่นะครับทั้งพื้นนี่ก็ยังปูด้วยเสื้อหรือว่าสัตว์แย่งอยู่นะครับหรือว่าเสื้อกกนะฮะนี่นะส่วนประเพณีการแห่พระเจ้าเข้าเวียงนะครับปัจจุบันนี้ก็จะจัดขึ้นในโอกาสที่ว่าสำคัญเท่านั้นนะครับผมก็ครั้งล่าสุดนี้ก็จะจัดขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2559นะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ700ปีของเชียงใหม่นะครับหรือว่า720ปีเมืองเชียงใหม่นะครับผมชื่อวัดนะก็มาจากต้นมะขวิญนี้นะครับผมเราก็จะเดินทางกลับกันนะครับผมเอาละครับผมสำหรับในครั้งต่อไปเราจะไปที่ไหนก่อนก็แวะกันแล้วกันนะครับสไตล์เดิมครับผมก็คือบ่มีแพลนบ่มีโปรแกรมบ่มีอยากไปก็ไปนะครับผมโอเคครับเราก็จะออกกันแน่วัดนี้นะเนาะต้นมะเขวนด้วยนะครับผมนี่นะเดี๋ยวโอกาสแน่เดี๋ยวถ้ามีประเพณีหรือว่างานอะไรอย่างเขาก็จะมารวมกันนะครับว่ามันมีอะไรอย่างห้องเนาะโอเคครับนี่ก็เดินกลับไปที่ลานจอดรถเหมือนเดิมครับผมอยู่บริเวณด้านหน้าวัดนะสวยงามมากเลยI don't know.